านค่ะซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มซึ่งแนวทางการปฏิรูปในภาพรวมนโยบายที่ท่านหัวหน้าส่วนราชการและท่านเสวนาเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยที่เป็นอยู่แต่การปฏิรูปการเมืองไม่อาจนำพลังงานและการบริหารราชการแผ่นดินรวมตลอดงานไทยอยู่ในภาคที่ไม่เป็นทางการหรือนอกระบบเป็นแนวทางเป็นประเด็นที่ที่ทางมีอย่างเดียวครับเราคือคนไทยเราคือคนไทยและสำคัญที่เราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อการเรียนแต่ไม่ได้แยกการเรียนออกจากประเทศไทยมาท่านคงได้เห็นประวัติศาสตร์บ้านเราแต่ในอดีตครับก็จะเกิดความสามัคคีที่เปลี่ยนแปลงไปคนข้างนอกเข้ามาทำร้ายหรือทำเห็นที่แตกต่างกันจุดท้ายของสุดท้ายของความที่แตกต่างกันที่เราว่าบ้านเมืองเราหรือถูกสังคมเราเนี่ยเพราะฉะนั้นความคิดย่อมหลากหลายแต่ในเรื่องของการที่จะเกี่ยวข้องนะครับที่ในแต่ละภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะสองหัวข้อนะครับในเรื่องของกฎหมายธรรมที่เป็นเกิดความเป็นธรรมทางการนะครับของระบบเศรษฐกิจที่ชัดเจนว่าต้องการต้นทุนใดที่ต้องใช้นะครับมีอุปสรรคบางอย่างในการค้าขายซึ่งปัญหาใหญ่ก็คือไปยังทวายปัจจุบันพม่าไม่อนุญาตให้